สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel German with Anya อีกแล้วนะคะช่องที่นะคะแชร์ประโยคพูดภาษาเยอรมันนะคะทั่วไปเด็ดๆนะคะในชีวิตประจำวันนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปลองฝึกพูดฝึกใช้งานตามกันได้เลยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะออนจะถือว่าอาจจะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะให้ไปย้อนดูได้ที่ออนนะคะสอนไปว่าBist du den Taub ก็คือเธอหูหนวกหรือไงนะคะ Hast du mir nicht zugehört เธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยหรือไงคือถ้ามีคนนะคะมาถามเราแบบนี้นะคะเราอยากจะตอบเขาว่ายังไงมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้ามีคนมาถามเราว่าแบบเนี้ยนะคะแต่เขาพูดในลักษณะที่เฮ้ยทีเล่นทีจริงด้วยแบบน้ำเสียงไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวออนจะทำให้ดู Bist du denn taub? Hast du mir nicht zugehört? เอ้ยเธอหูหนวกเหรอเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเรานะคะสามารถตอบเขาแบบแบบดีๆทีเล่นทีจริงก็ได้เหมือนกันนะคะคือประโยคเดียวกันนะคะน้ำเสียงโทนเสียงหน้าตาท่าทางของเราเนี่ยสำคัญมากนะคะมีผลมากในการสนทนาที่จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะคือถ้าเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยเขาถามเรามาเล่นๆทีเล่นทีจริงนะคะเราก็ตอบทีเล่นทีจริงไปโอ้ sorry ขอโทษนะหรือจะบอกว่า tut mir leid ก็ได้นะหรือจะแต่ออนอ่ะชอบใช้คำว่า sorry นะคะซึ่งคนเยอรมันส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจนะคะคำนี้นะคะออนก็จะบอกว่าโอ้ sorry นะคะ Ich habe nicht richtig zugehört ก็คือเฮ้ยขอโทษนะฉันไม่ได้แบบไม่ได้ฟังอ่ะนะคะอ่ะช้าๆ Ich habe nicht นะคะ richtig นะคะ zugehört ก็คือฉันไม่ได้ฟังนั่นเองนะคะ Was hast du zu mir gesagt นะคะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรกับฉันน่ะหรือเมื่อกี้เธอพูดอะไรกับฉันหรือเธอพูดกับฉันว่าอะไรนะคะwas นะคะ hast du zu mir นะคะ gesagt นะคะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรกับฉันหรือเมื่อกี้เธอพูดอะไรกับฉันเมื่อกี้เธอพูดกับฉันว่าอะไรนะคะkannst du noch mal wiederholen นะคะแบบนี้ก็ได้หรือจะบอกว่า kannst du bitte noch einmal wiederholen นะคะบอกให้เขาพูดอีกทีหรือจะบอกว่า sag das bitte noch mal นะคะพูดอีกทีสิหรือจะบอกว่า sag bitte noch mal นะคะบอกอีกทีสินะคะใช้ประโยคไหนก็ได้นะคะมันก็คือสื่อสารว่าเฮ้ยไหนบอกอีกทีสินะคะ Was hast du zu mir gesagt นะคะ Ich hab nicht richtig zugehört ก็คือเฮ้ยตะกี้เธอพูดอะไรกับฉันนะฉันไม่ได้ฟังนะคะประมาณนี้แต่นะคะอย่างที่ออนบอกไปน้ำเสียงโทนเสียงหน้าตาท่าทางเราสำคัญมากถ้าคนที่ถามเรานะคะเขาพูดกับเราด้วยหน้าตาท่าทางน้ำเสียงที่แบบ Bist du denn taub? หูหนวกเหรอเธออย่างเงี้ย Hast du mir nicht zugehört? เธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยเหรอประมาณเนี้ยนะคะเรานะคะก็จะไปแบบอะไรนะอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็สถานการณ์มันพร้อมจะเปลี่ยนเลย เรานะคะก็อาจจะตอบประมาณว่า Wie bitte? อะไรนะ Wie bitte? อะไรนะนะคะIch habe nicht richtig zugehört. ฉันไม่ได้ฟังอ่ะ Was hast du zu mir gesagt? คิดเธอพูดอะไรกับฉันอ่ะ Sag das noch mal. ในบอกอีกทีสิอย่างเงี้ย ถ้าน้ำตาเขาเรียกว่าถ้าน้ำเสียงท่าทางหน้าตาเราเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเลยเป็นส่วนทะเลาะเลยนะคะ Sag das noch mal. ในพูดอีกทีสิ Was? Das darf du nicht sagen. อะไรนะเธออย่ามาพูดเธอห้ามพูดอะไรแบบนี้นะ Warum sagst du sowas?ทำไมเธอมาพูดอะไรแบบนี้นะคะ Das gefällt mir nicht นั่นฉันไม่ชอบเลย Ich mag dich nicht mehr ฉันไม่คุยกับเธอละจริงๆประโยคนี้นะ Ich mag dich nicht mehr มันก็คือแบบฉันไม่ชอบเธอละแต่ถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าเฮ้ยฉันไม่คุยกับเธอละ Ich gehe jetzt ฉันไปละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเอาละค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็นี่เอามาฝากนะคะออนอยากจะบอกว่าโทนเสียงน้ำเสียงท่าทางการแสดงออกของเราสำคัญมากนะคือประโยคเดียวกันนะคะถ้าเราโทนเสียงน้ำเสียงเราต่างปุ๊บความหมายคือสถานการณ์มันเปลี่ยนเลยนะคะ
เออนะคะทุกคนฉะนั้นเวลาเอาไปพูดเอาไปใช้เนี่ยมันก็ดูสถานการณ์นะคะของแต่ละคนไปด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อ่อนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้านะคะเช้า